งที่นอนที่มินนอนไม่หลับอ่ะแบบมินแบบว่ามือชามากอ่ะอุ้ยทุกคนแต่วันแรกคือไม่ไหวจริงๆหนูว่านอนคิดเลยนะว่าเข็ม2ไม่ฉีดได้ไหมแบบร้องไห้กับตัวเองอ่ะทุกคนเข้าใจป่ะแบบไม่ไหวแล้วอ่ะเย้มีคนโอ๋เต็มเลยโอ๋อีก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 มาทุกคนเราจะมาเริ่มพูดถึงการฉีดวัคซีนนะคะแต่ว่าตอนแรกที่จะฉีดใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าลุ้นมากว่ามันจะแบบจะมีเอฟเฟกต์คือเราจะเป็นหนักไหมอะไรเงี้ยแต่ก็ได้ยินมาเยอะว่าถ้าเกิดละยิ่งร่างกายแข็งแรงอ่ะจะเป็นหนักอะไรก็เลยค่อนข้างมั่นใจนะว่าจะเป็นหนักเพราะว่าร่างกายแข็งแรง เพราะว่าไม่ใจว่าตัวเองกับร่างกายแข็งแรงเพราะว่าปกติอ่ะมันแทบจะแบบปีนึงจะเป็นไข้แค่ครั้งเดียวเองอะแบบครั้ง2ครั้งน้อยมากๆแบบรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่สบายดีมากๆบางทีนะแบบทำช่วงทำงานเยอะอะนี่คือเมาเลยนะแบบประมาณแบบช่วงทำงานเยอะๆยังเคยคิดในใจเลยแบบร่างกายถ้าเธอไม่ไหวเธอล้มเลยนะแต่ร่างกายเธอไม่เคยล้ม ร่างกายหนูไม่เคยล้มเลยร่างกายหนูแบบว่าไหวตลอดสู้ตลอดแล้วพอฉีดมาใช่ไหมช่วงที่ฉีดประมาณ3 โมงเย็นใช่ป่ะคะช่วงนั้นรู้สึกว่าแบบก็หิวข้าวก็ไม่มีอะไรก็ไปกินข้าวใช่ไหมก็ไปกินข้าวแล้วกินเยอะด้วยนะรู้สึกหิวพอกลับมาบ้านประมาณ6 โมงเย็นอะไรเงี้ยก็หิวอีกอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันก็ยังหิวอีกก็กินอีกรู้สึกว่ากินเยอะแต่ตอนนั้นก็ค่อนข้างสับสนว่าเอ๊ะหรือว่ามันก็คือนิสัยปกติของฉันอะไรเงี้ยใช่ป่ะก็บอกแม่ว่าแม่แบบหิวอีกอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่าเฮ้ยแต่มันมีนะคนที่เขาฉีดวัคซีนแล้วเขาบอกว่าเขาหิวอะแบบเหมือนยิ่งฉีดวัคซีนแล้วมันกระตุ้นให้เรากินเยอะอะไรเงี้ยตอนนั้นก็รู้สึกว่าฉันโทษวัคซีนที่ฉันกินเยอะอะไรเงี้ยแต่มันกินเยอะอยู่แค่นั้นนะทุกคนมันกินเยอะแค่ตอนนั้นแล้วพอตกดึกอ่ะมันก็เริ่มเป็นไข้อะไรเงี้ยแบบเริ่มรู้สึกว่ามันมาตอนประมาณเที่ยงคืนนะทุกคนก็คือตอนฉีดไป3 โมงเย็นแล้วมาจริงๆอ่ะคือตอนประมาณเที่ยงคืนใช่แบบเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวอ่ะอะไรเงี้ยแบบเปิดแอร์แล้วก็หนาวมากเกินไปจนแบบรู้สึกว่าต้องบอกแม่ว่าให้แม่มานอนด้วยอะไรเงี้ยใช่ต้องโทรให้แม่มานอนเป็นเพื่อนอะแล้วคือมินอะคือมินรู้สึกว่าโอเป็นไข้หรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยให้มันนอนได้อะคือดีที่สุดคือแบบรู้สึกว่ามันก็จะดีใช่ปะปรากฏว่ามินนอนไม่ได้เลยคุณแบบนอนไม่ได้เพราะว่ามันปวดหลังมินก็ไม่เข้าใจว่าตอนแรกมินงงมากเลยว่าทำไมมันถึงปวดหลังขึ้นจริงอะมันก็ปวดทั้งตัวใช่ไหมเหมือนว่ามันก็จะมีอาการแบบปวดร่างกายปวดกล้ามเนื้อแต่ว่าเหมือนจุดที่เรารู้สึกว่ามันปวดมากที่สุดอ่ะก็คือหลังปวดมากไม่ว่าจะแบบนอนท่าไหนอ่ะคือมินนอนไม่ได้ขนาดลุกมานั่งเก้าอี้แบบลุกนั่งแบบลองนั่งพูดอะไรนะ ลองลุกมานั่งเก้าอี้ก็ยังรู้สึกว่าไม่ดีขึ้นคือตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนจนถึง6 โมงเช้ามินไม่ได้นอนเลยแบบมันเหมือนจะเคลิ้มๆหลับเพราะว่าเราง่วงนั่นแหละแบบง่วงจริงๆอ่ะมันเพลียมันอยากนอนแต่ว่ามันนอนไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเหมือนแบบร่างกายเราเจ็บปวดจนเราแบบนอนไม่ได้อ่ะแบบปวดหลังมากๆแล้วก็ปวดหัวแบบตุ๊บๆปวดตรงท้ายทอยได้ทานยาพาราป่ะคะทานทุก6 ชั่วโมงเลยค่ะแบบทานทุก4-5 ชั่วโมงตรงแบบครบเวลาเพราะว่ามันเราตื่นอยู่ตลอดใช่มั้ยแล้วมันแบบมันปวดอ่ะมันปวดหลังมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็กินตลอดเลยยาพาราเกิดมาไม่เคยกินยาพาราเยอะขนาดนี้เลยจริงๆแบบไม่เคยกินเยอะขนาดนี้ขนาดแบบผ่าฟันคุดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจนแบบพอตอนเช้าเริ่มแบบเริ่มเข้า7 โมงเช้าอ่ะเริ่มรู้สึกว่าอาการปวดหลังมันเริ่มคลายมันเริ่มแบบมันเริ่มดีขึ้นถึงเริ่มนอนได้อะไรเงี้ยพอเข้าวันที่2ใช่ป่ะพอเข้าวันที่2ก็เลยแบบเหมือนพออาการปวดหลังมันดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังแบบปวดหัวอยู่อะไรเงี้ยค่ะแบบหัวมันก็ตึ๊บๆอยู่นะวันที่2อ่ะวันที่2คือมินนอนทั้งวันจริงๆอ่ะทุกคนคือแบบคือเอาจริงๆนะแบบตื่นมารู้สึกหิวข้าวอ่ะแต่ว่าไม่อยากลุกจากเตียงอ่ะคือมันไม่ไหวจริงๆวันที่2ก็ยังไม่ไหวอยู่อะไรเงี้ยแต่คือมันดีขึ้นตรงที่แบบอาการปวดหลังมันน้อยลงมันทําให้เรานอนได้เหมือนทีนี้พอเรานอนได้ใช่มั้ยเรานอนใหญ่เลยแบบนอนทั้งวันนอนทั้งวันจริงๆอ่ะแบบก็เลยแบบโทรหาแม่อะไรเงี้ยโทรหาแม่อ๋อช่องท้ายเขาโทรหาแม่เพราะว่าหนูไม่ออกจากห้องเลยวันที่2หนูไม่ออกเลยจริงๆนอกจากแบบลุกไปเข้าห้องน้ําอ่ะแบบไม่งั้นคือหนูไม่ลุกเลยอะไรเงี้ยแบบว่าให้แม่แบบเอ้ยแม่เอาข้าวมาให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบเอาข้าวมาให้หน่อย
เออให้แม่มานอนเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอ้อนแม่ใช่มันเป็นแบบเรียกว่าอะไรเป็นโควต้าของการไม่สบายนะคะทุกคนก็ต้องแบบอ้อนให้เต็มที่อยากให้ทำอะไรแม่ก็จะทำให้ ใช่เพราะว่าอ๋อใช่แล้วคืนแรกที่นอนที่มินนอนไม่หลับอ่ะแบบมินแบบว่ามือชามากอ่ะแบบมือชาแล้วก็ต้องให้แม่นอนนวดมือให้ให้แม่แบบนวดมือให้แบบเนี้ยแต่วันที่2ก็คือนอนตุยทั้งวันแล้วจนถึงแบบถึงวันนี้ใช่ไหมคะวันนี้วันที่3ถึงรู้สึกว่าดีขึ้นแบบดีขึ้นมากๆแบบดีขึ้นรู้สึกว่าเกือบจะปกติแล้วอะไรเงี้ยอุ้ยทุกคนแต่วันแรกคือไม่ไหวจริงๆหนูว่านอนคิดเลยนะว่าเข็ม2ไม่ฉีดได้ไหม ไม่ไหวแล้ว มันเป็นอะไรที่แบบว่าทรมานมากๆอะทุกคนมันแบบมันเกินไปอะแบบรู้สึกว่าเกิดมาหนูไม่สบายน้อยมากขนาดหนูไม่สบายเองอะหนูไม่เคยเป็นหนักขนาดนี้เลยอ่ะอันนี้มันคือหนักมากๆเลยอ่ะมากๆเลยค่ะทุกคนจริงๆเขาว่าเข็ม2จะเบากว่านะเออใช่ไหมหนูก็ภาวนาแต่หนูไม่อยากฉีดแล้วอ่ะทุกคนหนูไม่อยากฉีดแล้วไม่อยากฉีดแล้วอ่ะสู้เข็ม2ไปด้วยกันค่ะหนูไม่อยากฉีดเข็ม2แล้ววะมันทรมานอ่ะจริงแบบว่าคือมันแรกอ่ะแบบหนูรู้สึกว่ามันมีแบบช็อตที่แบบคือไม่อยากร้องไห้ต่อหน้าแม่ตอนที่แม่ออกไปทำนู่นทำนี่หนูนอนว่ามันทรมานแบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนอนร้องไห้กับตัวเองอ่ะฉีดเธอแต่ต้นเข็ม2มาโอโอให้นางครับหนูอยากให้ทุกคนไปฉีดแทนหนูอ่ะแบบร้องไห้กับตัวเองอ่ะทุกคนเข้าใจป่ะแบบไม่ไหวแล้วอ่ะทำไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยทำไมมันทรมานไม่ไหวแล้วแล้วมึงกลัวมั้ยพี่กลัวคือทุกคนมันไม่ได้น่ากลัวแต่ว่าหนูไม่ชอบเป็นไข้อ่ะเข้าใจป่ะคือหนูไม่ชอบเป็นไข้อ่ะมันแบบไม่ชอบอ่ะหนูไม่ชอบเป็นไข้อ่ะมันทรมานอ่ะแล้วคือแบบจะเป็นอะไรก็ได้แต่อย่าทำให้นอนไม่ได้ได้ป่ะตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าตอนนั้นรู้สึกว่าทรมาน2วันเองชิวๆไม่ชิวอ่ะการนอนไม่ได้แค่1คืนก็คือแบบมันทรมานอ่ะมันมากเกินไปอ่ะมันทำให้เรานอนไม่ได้อ่ะมันคนเมาไม่มันไม่ชอบอ่ะทุกคนไม่อยากฉี่แล้วอ่ะจริงๆแต่ก็รู้ก็ทำใจเพราะว่าแบบก็ไม่เป็นไรอีกหลายเดือนกว่าจะเจอเข็มที่2แล้วก็คิดว่าเข็มที่2ก็คงจะดีขึ้นคงไม่เป็นขนาดนี้แต่ว่าไม่ยังฉีดแล้วว่ะคือมันเป็นหนักมากเลยตอนแรกไม่รู้สึกหนักแขนเลยนะแต่พอแบบร่างกายเริ่มดีขึ้นแล้วก็อ๋อแขนก็หนักนี่แขนหนักอยู่นะเย้มีคนโอ้เต็มเลยโอ้อีก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 ชอบให้คนโอ้ทุกคนค่ะมัดให้หน่อยนวดหัวให้หน่อยหนูรู้สึกว่าหนูเริ่มมึนหัวละอ่อนแอไหมไม่ได้อักเต้งแล้วรู้สึกมึนหัวจริงๆวัคซีนนิสัยไม่ดีเลย วัคซีนไม่ชอบเลยอ่ะไม่ชอบวัคซีนคนนี้อ่ะวัคซีนคนนี้ไม่น่ารักเลยอ่ะ วัคซีนกำลังเดี๋ยวตีวัคซีนให้ต้องตีนะคะวัคซีนตัวเนี้ยไม่ชอบเลยอ่ะไม่ชอบวัคซีนตัวเนี้ย
ใครทำเจตีเจตีวัคซีนทำหนูแอตตาซินิก้าทำหนูแอตตาไอแอนอะไอแอทำหนูอะไอแอทำอะมีคนบอกมีคนมีคนบอกว่าเดี๋ยวตีคนสั่งให้อย่าลืมทำนะ